สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะนั่นก็คือราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นวันทำการที่2แล้วหลังจากมีความคาดหวังกันว่าบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกค่ะเขาจะตัดสินใจใช้นโยบายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อีกหนึ่งการประชุมที่สำคัญนั่นก็คือการประชุมของโอเปกนะคะตอนนี้ตลาดต่างก็จับจ้องกันว่าโอเปกน่าจะมีการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประคองราคาน้ำมันให้ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับนี้แล้วก็ป้องการไม่ให้ราคาปรับตัวลดลงไปมากกว่านี้อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันค่ะมาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบ Brent กันก่อนเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์สหรัฐ48เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 2.5% ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI หรือว่า West Texas ค่ะพุ่งขึ้น 2.8% โดยราคาน้ำมันดิบนะคะถือว่าดีดตัวกลับมาติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างแรงก็คือประมาณ 20% จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคมเพราะว่ามีสัญญาณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลต่อความต้องการในการใช้น้ำมันในระดับโลกซึ่งตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสค่ะปรับตัวขึ้นไปแล้วประมาณ 7% กว่าๆส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะปรับตัวขึ้นไปราวๆ 7.5%ทั้งนี้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกและพันธมิตรเขาจะมีการประชุมกันในวันที่ 5-6 มีนาคมที่กรุงเวียนนาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศปรับลดกำลังการผลิตลงอีกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอกันไปแล้วนะคะว่าให้ลดกำลังการผลิตลงอีกประมาณ 600,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่รัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศ G7 ก็เตรียมประชุมหารือกันเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ธนาคารกลางของประเทศสำคัญนะคะก็ได้ให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อหนุนเศรษฐกิจด้วยนักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสคุณเอ็ดเวิร์ดโมย่านะคะบอกว่าราคาน้ำมันน่าจะฟื้นตัวกลับมาหลังจากที่บรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกส่งสัญญาณว่าจะร่วมมือการรับมือกับผลกระทบจากไวรัสแล้วก็รัสเซียเองก็ยอมที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมโอเปกที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ